สวัสดีค่ะญาติธรรมทุกท่านแล้วก็ลูกหลานหลวงปู่ดูหลวงปู่ทวดนะคะแล้วก็หลายๆท่านที่เข้ามาฟังเราใหม่ๆนะคะอนุโมทนาสาธุบุญด้วยกันค่ะก็เห็นมีหลายท่านนะที่มาเขียนคอมเมนต์ว่าเพิ่งเข้ามาฟังหรือว่าเพิ่งเข้ามาปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจด้วยรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยรู้สึกว่ามีหลายๆท่านได้ประโยชน์มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้จริงและใช้พิจารณาได้ตามความเป็นจริงเนี่ยใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้วก็ทำให้ชีวิตดีขึ้นรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองดีขึ้นรู้อะไรควรพูดไม่ควรพูดรู้อะไรควรหลีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะปัญญาจะทำให้เราแบบมีสติมีปัญญามีสมาธิในการใช้ชีวิตประจำวันทุกๆวันนะคะคือหลายๆท่านที่เขาปฏิบัติไปแล้วเนี่ยเขามาเล่าให้เราฟังเนี่ยเราดีใจกับหลายๆท่านนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์แล้วก็ทุกแรงกำลังใจที่มาเขียนให้ฟังเนาะเข้าใจนะว่ากว่าจะมาเขียนลงบางท่านอาจจะมีอายุมากแล้วแล้วเขียนช้าอะไรเงี้ยแต่พยายามเขียนให้เราอ่านก็ขอบคุณมากๆค่ะทั้งหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่เนาะให้กำลังใจในการปฏิบัติต่อไปนะคะก็เนี่ยล่ะค่ะถือว่าดิฉันอ่ะดีใจกับหลายๆท่านที่ได้เข้ามาเริ่มทำนะเพราะรู้สึกว่าคนที่จะเข้ามาปฏิบัติธรรมหรือว่าเจอกันเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญดิฉันเชื่อแบบนั้นนะแล้วก็เหมือนชีวิตมันจะเริ่มเปลี่ยนไปนะถ้าสมมติว่าปีเนี้ยที่ใครเข้ามาเจอแล้วก็เข้ามาเริ่มปฏิบัติเนี่ยแสดงว่าชีวิตเราจะเริ่มเปลี่ยนไปละถ้าเราแบบตั้งมั่นนะเวลาเราจะทำอะไรเนี่ยเราต้องเป็นคนมีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ตั้งมั่นในตัวเองมีจิตใจที่มั่นคงแล้วสิ่งที่เราทำน่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องอะไรก็ตามสิ่งอะไรก็ตามที่เราต้องทำน่ะมันจะสำเร็จเพราะว่าเราเป็นคนลักษณะแบบเนี้ยเราตั้งเหมือนเราตั้งจิตตัวเองแบบเนี้ยว่าฉันจะทำแบบเนี้ยแล้วฉันจะทำให้จนแบบรู้เห็นเข้าใจเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามให้เราตั้งจิตแบบเนี้ยเมื่อใครที่มีจิตแบบเนี้ยเวลาที่เจออะไรเข้ามากระทบเนี่ยจะไม่หวั่นไหวเพราะว่าจิตมีพลังมีความเข้มแข็งของจิตใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าทำอะไรก็จะประสบผลสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นแบบนี้นะคะในการตั้งจิตกับตัวเองตั้งจิตกับตัวเองตั้งมั่นกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลามาปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันเวลาไปอ่านคอมเมนต์ของหลายๆคนเอ๊ะทำไมเขาทำแล้วแบบเขาได้ผลหรือว่าเขารู้เขาเห็นเขาเข้าใจอะไรเงี้ยค่ะเวลาใครใหม่ๆอ่ะนะที่เข้ามาก็เนี่ยค่ะเวลาไปอ่านเขาแล้วจะบอกว่าเป็นอุปทานหมู่ก็ใช่กระไรอยู่การปฏิบัติธรรมนะคะเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนละค่ะเนี่ยก็ทำไปเนี่ยมันเป็นฐานนะคะเป็นฐานแบบธรรมดามากสวดมนต์ไหว้พระดึงกระแสพลังงานดีๆเข้ามาพยายามคิดแต่สิ่งดีๆดึงแต่สิ่งดีๆเนี่ยค่ะมันจะทำให้ชีวิตเรามีแต่สิ่งดีๆน่ะอย่าพยายามอะไรที่มันฟุ้งไปแบบนั้นไร้สาระนะคะเวลาใครที่ปฏิบัติไปนานๆเนี่ยความคิดมันจะเปลี่ยนค่ะเวลาเราปฏิบัติจนชินคือคนที่ตั้งจิตแบบทุกครั้งที่ระลึกได้กินเดินนั่งนอนตลอดทั้งวันแล้วแต่ว่าช่วงนั้นมันแบบมันว่างจากงานที่เราทำไหมถ้าเป็นงานที่ใช้หัวเราอาจจะคิดไม่ได้ใช่ไหมคะแต่เวลาที่เรากินข้าวเดินทางกลับบ้านเดินทางมาทำงานเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เราทำได้เต็มที่เลยหรือว่าใครที่แบบทำไร่ทำสวนเนี่ยยิ่งแบบไม่ต้องฟุ้งเลยก็อยู่กับการทำงานไปด้วยแล้วก็ภาวนาไปด้วยเพราะว่าแถวนั้นนะคะที่ภูมิแถวนั้นนะเขาจะได้จากเราหมดเลยถ้าใครคิดออกนะคะพูดถึงถ้าใครแบบเชื่อแบบนั้นจริงๆเรามองไม่เห็นเขาเอาง่ายๆมันก็เป็นเรื่องที่ยากนะเรามองไม่เห็นเขาอ่ะแล้วเราจะถ้าเราแบบไม่รู้สึกไม่สัมผัสได้แบบเราจะไม่ค่อยเชื่อแต่ถ้าใครที่แบบทำแล้วมันนิ่งอ่ะมันจะจับได้จับคลื่นได้อะไรประมาณนี้ค่ะต่อให้เราเขาไม่สามารถทำให้เราเห็นตัวได้แต่ก็จะมีกลิ่นจะมีความรู้สึกจะเป็นแบบนี้นะคะนั่นแหละค่อยๆทำไปเป็นฐานนะคะดิฉันจะเล่าอะไรให้ฟังอย่างนึงวันหลายวันก่อนดิฉันดู YouTube นี่แหละแล้วไปเจอเรื่องที่เป็นบทพวกคาถาอาคมอะไรอย่างนี้แหละแล้วดิฉัน
็เลยหันไปเจอภาพปู่อยู่ดิฉันก็เลยบอกว่าพ่อคะเนี่ยลูกอ่ะอยากทำได้แบบนี้เหมือนแบบอยากรู้แบบนี้อยากเป็นอยากทำได้แบบนี้อยากมีฤทธิ์แบบเนี้ยลูกจะต้องปฏิบัติยังไงคะมันเป็นความรู้สึกนะเล่าให้ฟังเฉยๆความรู้สึกจะบอกสั้นๆว่าให้ได้ฐานก่อนเหมือนประมาณจะบอกว่าให้ได้ฐานก่อนให้มีฐานก่อนถ้าไม่มีฐานมันจะหลงดิฉันฟังแล้วดิฉันฟังแล้วแบบคือไม่ได้ยินจากคำพูดนะเป็นความคิดขึ้นมาในหัวดิฉันก็เลยหันหน้ามาแล้วก็ยิ้มกับตัวเองว่าจริงๆแล้วน่ะมันเป็นแบบนั้นจริงๆถ้าดิฉันไม่มีฐานที่มั่นคงเข้าใจอะไรแบบละเอียดถี่ถ้วนอะไรเงี้ยดิฉันถ้าไปมีฤทธิ์หรืออะไรแบบเนี้ยดิฉันก็คงจะหลงเหมือนกันเหมือนคนเรียนวิชาอะไรเงี้ยท่านเขาไม่ต้องมีแบบไม่ต้องมาปฏิบัติจากพื้นเลยเขาก็จะสวดมนต์บริกรรมคาถาเหมือนที่หลวงตามาเล่าให้ฟังหรอคะว่าต้องให้จิตเป็นเนื้อเดียวกันกับคาถาที่เขาบริกรรมหรือว่าบทไหนที่เขาแบบบริกรรมเนี่ยคือเขาแบบไม่ต้องเรียนรู้ทุกอย่างไม่ต้องปูพื้นฐานไม่ต้องเข้าใจอะไรมากแต่ให้จิตเขาเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งที่เขาทำอยู่กับพระคาถาที่เขาทำอยู่เนี่ยคือเขาก็จะมีฤทธิ์มีอะไรก็ว่าไปแล้วดิฉันอยากเป็นแบบนั้นแล้วได้ความคิดนะว่าให้มีฐานก่อนให้แบบเหมือนให้ฐานมันมั่นคงให้มันเข้าใจอะค่ะให้มันเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างนะง่ายๆคือเข้าใจละเอียดถี่ถ้วนในสิ่งที่ตัวเองเดินทางไปหรือว่าตัวเองจะทำอะไรเงี้ยถ้าไม่มีฐานมันจะหลงจริงๆดิฉันเชื่อว่าสิ่งที่บอกว่าไม่มีฐานและจะหลงเนี่ยดิฉันเชื่อมากเลยเพราะว่าเราเข้าใจและเรายอมรับในตัวเองนะคะว่าถ้าเราไม่มีฐานเราต้องหลงแน่ๆเลยถ้าเรามีอิทธิฤทธิ์อะไรประมาณเนี้ยประมาณนี้แหละค่ะก็เล่าให้ฟังเฉยๆนะคะเนี่ยแหละค่ะเป็นถ้าเราปฏิบัติไปเรื่อยๆนะไม่ต้องอะไรค่ะกินเดินนั่งนอนสวดมนต์ภาวนานั่งรถไปทำงานก็ภาวนาไปอะไรเงี้ยเวลาเราทำไปนานๆเนี่ยเราให้กล่าวอย่างนี้ค่ะว่าให้ปู่เปิดสามทั่วสามแดนโลกธาตุให้เขารู้ว่านี่คือแสงบุญแสงบารมีถ้าใครเห็นโลกวิญญาณนะคะหรือว่าโลกมนุษย์สัตว์วิญญาณถ้าใครเห็นสัมผัสได้ให้เขาแบบมาน้อมอนุโมทนาบุญด้วยกันหรือมาสวดมนต์ด้วยกันประมาณนี้ค่ะเวลาเราเดินทางผ่านไปไหนมาไหนเมื่อมันเห็นบ่อยๆอย่างเงี้ยเขาจะรู้แล้วว่านี่คือแสงบุญแล้วเขาก็จะร่วมแบบน้อมค่ะท่านบอกว่าแล้วเขาก็จะเปลี่ยนภพภูมิได้แล้วแต่ว่าเปลี่ยนไปตามภพภูมิเขาอะนะคะว่าทำเวรทำกรรมหรือทำอะไรมาเงี้ยค่ะไม่ได้บอกว่าไม่ใช่ว่าเราไปเปลี่ยนเขาให้ไปอยู่ในภูมิที่ดีก็แล้วแต่เวรกรรมของแต่ละตนที่ทำมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่อยๆทำไปค่ะก็วันนี้มีหลายคนนะที่เป็นคนใหม่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังช่วงหลังๆนะคะก็เนี่ยเวลาเราไปไหนเนี่ยให้เราถือให้เราเอาสติไปด้วยว่าเวลาเราจะไปจุดนู้นจุดนี้จุดนั้นสมมติว่าจะไปเที่ยวตรงเขาตรงนี้หรือไปเที่ยวตรงวัดตรงเนี้ยให้เราถือว่าเราไปอ่ะได้ความสนุกเพลิดเพลินด้วยแล้วก็ได้ไปแผ่บุญแผ่เมตตาแผ่กุศลนะตรงนั้นด้วยคือหลวงตาบอกว่าเหมือนเราไปแล้วน่ะเราไปผูกมิตรกับเขาไว้อะไรเงี้ยค่ะประมาณเนี้ยค่ะหรือว่าไปฝากกระแสบุญกับถ้าเราไปวัดนะคะไปฝากกระแสบุญกับพระณตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยเวลาเราสวดเราก็เหมือนให้เราแบบส่งบุญนะคะที่เราทำตอนเนี้ยไหลไปตามที่ต่างๆที่เราไปปรับภพภูมิตรงนั้นได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้นะคะนั่นแหละเวลาไปไหนเนี่ยต้องฝากต้องไปแบบต้องมีอะไรติดไม้ติดมือไปฝากเขาน่ะถ้าเป็นโลกของมนุษย์นะคะซื้อของไปฝากซื้อนู่นซื้อนี่ไปฝากไปแจกเด็กไปแจกคนแก่หรือว่าไปแจกคนแถวนั้นที่เขาแบบลำบากอะไรเงี้ยค่ะถ้าเปรียบโลกมนุษย์แต่โลกวิญญาณเนี่ยก็คือแผ่เมตตาภาวนาสวดภาวนาไปอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละจะเป็นแบบนี้นะคะคือเราพูดให้เห็นภาพนะคะอย่าเดินไปแต่ตัวให้ได้ความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วก็ได้ไปทำบุญนะตรงนั้นด้วยอะไรอย่างนี้นะคะทุกที่ละค่ะเวลาเรานั่งรถนั่งเรือไปไหนมาไหนก็ตามจะโลกเราอ่ะมันทับถมกันมาเยอะแล้วแล้วทีเนี้ยเราก็ไม่รู้นะคะมันทับถมกันมาโลกวิญญาณนะคะที่ติดภพภูมิเยอะมากเลยยิ่งยุคนี้นะคะยุคนี้จะบอกว่าดิฉันเชื่อหลวงตาพูดมากเลยเยอะมากที่เสียอายุ
ก่อนอายุขัยจริงเขาค่ะแล้วก็ถ้าใครที่เชื่อน่ะจะได้บุญเยอะมากเลยยุคนี้เพราะว่าเราอ่ะได้แผ่เมตตาได้ภาวนาช่วยสิ่งต่างๆที่เขาติดภูมินะคะเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บมันเยอะแล้วก็แบบสิ่งต่างๆมันเข้ามาทำให้มนุษย์แบบอายุสั้นลงอ่ะดิฉันเชื่อแบบนั้นนะเหมือนที่เราเห็นทุกวันนี้แหละค่ะวันก่อนเห็นน้องแชมป์บอกว่ายายยายหลวงตาบอกว่าโรคโควิดเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันมาตามอากาศได้ด้วยแล้วทีเนี้ยเมื่อวานดิฉันมาเห็นหน้าข่าวอะค่ะมันดีดขึ้นมาบอกว่าโควิดอาจจะไหลอาจจะไปตามอากาศได้ด้วยอันนี้เขาบอกว่าอาจจะมันจะกระจายไปตามอากาศไหลไปตามอากาศได้ด้วยทำให้คนติดเนี่ยค่ะนี่เป็นข้อสันนิษฐานนะดิฉันบอกว่าแค่จากคนสู่คนเนี่ยก็ลำบากแล้วหรือว่าจากสัตว์สู่คนก็แบบแพร่ขนาดนี้แล้วถ้าไปตามอากาศนะโหตัวใครตัวมันล่ะค่ะงานนี้เพราะว่าเราหายใจเข้าไปนะคะแล้วคิดดูคนทุกคนหายใจอ่ะแล้วทีเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นหรือไม่เป็นต่อให้แบบมีแมสก็อาจจะทะลุแมสออกมาอะไรเงี้ยค่ะมันแบบมันเป็นอะไรที่น่ากลัวนะคะถ้าพูดถึงเราพิจารณาดีๆนะคะฉะนั้นก็ดูแลตัวเองนะดูแลสุขภาพตัวเองทุกท่านก็ใช้สติในการดำรงชีวิตนะยุคนี้รู้สึกว่าเห็นข่าวแล้วดิฉันอ่ะดูข่าวแล้วรู้สึกโอ้สงสารจังเลยคนเป็นโรคเครียดกันเยอะเลยภาวะเศรษฐกิจภาวะโรคภัยไข้เจ็บบีบคั้นหลายๆอย่างใครที่ประคองสติประคองจิตใจประคองอะไรตัวเองไม่ได้นี่แบบเครียดเยอะมากเลยค่ะแล้วก็แบบไม่สามารถที่จะอยู่ในโลกเราได้แล้วคุณสังเกตนะเวลาอ่านข่าวนะเห็นอะไรแบบเห็นความเครียดรุมเร้าอะค่ะเนี่ยแหละเป็นแบบนี้เยอะน่ะไม่ใช่แต่ว่าบ้านเรานะบ้านเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยเมืองนอกเป็นหรือเปล่าว่าอะไรเงี้ยทำไมเศรษฐกิจไทยมันแย่ขนาดเนี้ยเมืองนอกก็เป็นค่ะผับบาร์ของเมืองเราเนี่ยปิดๆเปิดๆปิดๆเปิดๆเหมือนที่ดิฉันเคยเล่าให้ฟังค่ะเนี่ยมันฝรั่งก็ขายไม่ได้ราคาตกมากเลยเพราะว่าผับบาร์เป็นร้านอาหารเป็นแหล่งใหญ่ที่จะขายให้ใช่ไหมคะเนี่ยเวลาเขาแบบเศรษฐกิจไม่ดีปิดเปิดๆไม่มีลูกค้าอย่างเงี้ยนั่งในร้านไม่ได้ต้องเป็นโอเพนแอร์ช่วงนี้ก็โอเพนแอร์ไม่ได้เพราะว่าหนาวอยู่ข้างนอกไม่ได้ก็ต้องนั่งในร้านเมื่อนั่งในร้านไม่ได้ก็ต้องปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันหลายอย่างมันกระทบกันไปหมดเลยฉะนั้นน่ะไม่ใช่แต่เมืองไทยนะคะที่เศรษฐกิจมันตกต่ำหรือว่ามันซบเซาหลายที่เป็นแบบเนี้ยดิฉันเห็นแล้วดิฉันรู้สึกสงสารมนุษย์นะเอาง่ายๆแบบเหมือนหนูอ่ะเหมือนหนูที่อยู่เหมือนหนูหรือว่าเหมือนสัตว์สักอย่างนึงที่แบบวิ่งวนในเขาวงกตนะคะแล้วพยายามเอาตัวรอดถ้าใครแบบประคองจิตใจไม่ได้นี่ก็คือก็แพ้ไปอะไรนะคะจิตไม่เข้มแข็งก็แพ้ไปยอมแพ้ไปอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าไปแล้วมันจะดีนะคะจิตสุดท้ายตอนที่ออกจากร่างไปแล้วเสียอายุขัยก่อนอายุจริงอีกก็ไปติดภพภูมิอีกถ้าเชื่อแบบนั้นนะคะถ้าเชื่อว่าเลือกโลกหลังความตายเนี่ยเรายังไม่ถึงตอนไปเนี่ยเราก็ต้องไปติดตามที่ต่างๆนั่นแหละตรงที่เราแบบจัดการตัวเองนั่นแหละตรงที่เราแบบอัตวิบากกรรมตัวเองก็จะอยู่ตรงนั้นแหละเวียนไปเวียนมาเนี่ยค่ะก็นะหลายๆท่านที่มาปฏิบัตินะแบบดีใจด้วยมากๆดีใจด้วยแบบเออนะต้องคิดว่าเรามีบุญนะคะเรามาปฏิบัติเนี่ยจิตเราจะได้ไม่ตกมากมันก็ทุกข์แหละแต่ว่ามันรู้ตัวว่าเอ้ยมันเริ่มทุกข์แล้วเบนดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะเบนกระแสเนาะนั่นแหละจิตสว่างกายสว่างเราอยู่ตรงไหนเราสวดมนต์ภาวนาทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยค่ะอีกโลกวิญญาณที่เขามองเห็นเราเนี่ยเขารู้แล้วว่าเป็นแสงบุญแสงบารมีเนี่ยเขาก็จะมาร่วมอนุโมทนาสาธุบุญมาร่วมน้อมรับบุญอะไรอย่างเงี้ยค่ะภูมิโอ้ยทุกภูมิแถวนั้นนะคะก็จะเป็นพวกพ้องเราหมดเลยเพราะว่าเราให้โดยเราแผ่ให้เขาโดยที่แบบไม่จำกัดว่าต้องเป็นคนที่สนิทเป็นญาติโกโหติกาในอดีตหรือว่าเป็นภูมิเทวดาที่เคยเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันมาในอดีตใดก็ตามอะไรเงี้ยเราไม่ได้กล่าวแบบนั้นถ้าแบบแนะนำนะคะให้กล่าวไปเลยว่าเนี่ยใครก็ได้ที่แบบ
ได้ยินเสียงสวดของข้าพเจ้าเนี่ยข้าพเจ้าบุญเล็กบุญน้อยบุญใหญ่ที่ข้าพเจ้าทำมาในชาติภพนี้และหรือว่าชาติภพต่อไปเนี่ยข้าพเจ้าขอแผ่ให้พวกท่านได้ตลอดชีวิตนี้หรือว่าตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้กล่าวแบบเนี้ยไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าถ้าให้คิดแบบเนี้ยมันจะให้คิดแบบนี้ว่าเราไม่ห่วงเพราะว่าเราเกิดชาติภพภูมิต่อไปเนี่ยเราเนี่ยจะมีคนช่วยเหลือเกื้อกูลเราตลอดไม่ว่าเราจะตกทุกข์ลำบากขนาดไหนก็ตามชาตินี้เราทำเยอะขนาดไหนเทอมเยอะมากในโลกของวิญญาณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสัมภเวสีหรือเทพเทวดาต่างๆเนี่ยที่เราแผ่ให้พวกเขาเนี่ยในชาติภูมิในชาติภพต่อไปที่ไปเกิดเจอกันเป็นมนุษย์อะไรก็ตามเนี่ยเราเนี่ยจะมีเพื่อนพ้องเยอะมากและคนนั้นก็จะเข้ามาช่วยเราให้เราคิดแบบนี้นะคะช่วยเราแบบไม่ให้มีความลำบากนะไปไหนก็เจอแต่คนอุปถัมภ์ค้ำชูไปไหนก็เจอแต่คน อุ้มชูประมาณนี้มันจะเป็นอาการแบบนี้นะคะให้เราคิดแบบนั้นนะฉะนั้นอ่ะตอนนี้รู้ตัวแล้วก็ให้สวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาไปกับแผ่ไปให้พวกเขาหมดเลยใครก็ตามที่ได้ยินเสียงสวดนี้ขอให้พวกเขาได้รับบุญกุศลให้กล่าวแบบนี้ค่ะถ้าเป็นตอนแรกอาจจะยังไม่รับเพราะว่าไม่รู้ก็ขอน้อมบารมีปู่นะคะเปิด3ไตรแดนโลกธาตุให้เขาดูแล้วก็เมื่อพวกเขารู้แล้วพวกเขาก็จะมาน้อมรับบุญกุศลนั้นดิฉันเคยไปฟังอาจารย์ท่านหนึ่งท่านเป็นคฤหัสถ์นี่แหละแต่ท่านสอนกรรมฐานวัดแถวภาคกลางน่ะผ่านไปเจอนะคะก็ไปฟังท่านบอกว่าถ้าใครที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะมีเทพเทวดาคุ้มครองดูแลหรืออะไรก็ตามที่เขาแบบรู้จักบุญกุศลนะเขาจะคุ้มครองดูแลเราเพราะว่าจะเป็นเหมือนเทวดาเฝ้าโบสถ์น่ะคือดิฉันก็ไปหาค่ะความหมายของเทวดาเฝ้าโบสถ์คืออะไรเมื่อเช้าไปหาใน Google ก็ไม่เจอก็เลยฟังหลวงตาม้ามาท่อนนึงหลวงตาม้าบอกว่าเนี่ยเวลาเราไปกราบพระที่ไหนน่ะเทพเทวดาแถวนั้นน่ะเหมือนประมาณว่าเขาอ่ะเวลามีคนเข้าไปกราบปุ๊บเนี่ยอธิษฐานอะไรเนี่ยเทพเทวดาแถวนั้นน่ะเขาได้บุญกุศลแล้วดิฉันก็เลยว่าอ๋อเทวดาเฝ้าโบสถ์คือประมาณนี้เหมือนกันคือเวลามีคนเวลาเราเข้าวัดเราก็จะไปโบสถ์ไปกราบพระไปขอพรไปนั่งต่อหน้าพระอะไรเงี้ยเนี่ยเทวดาเขาที่เฝ้าอยู่นะตรงนั้นน่ะเขาก็ได้บุญแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นท่านบอกว่าเนี่ยคนที่ปฏิบัติธรรมน่ะจะเหมือนเทวดาเฝ้าโบสถ์เขาจะมาเฝ้าเราอะค่ะแล้วเขาก็ได้บุญทุกบุญทุกกุศลที่เราทำสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรเงี้ยค่ะเขาได้หมดเลยอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละเพราะว่าแต่เราต้องอธิษฐานแผ่นะคะไม่ใช่ว่าทำแล้วไม่แผ่ต้องอธิษฐานแผ่ใครก็ตามที่ได้ยินเสียงสวดมนต์ภาวนานี้ทุกบุญทุกกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำขอให้พวกท่านได้บุญกุศลนี้ไปด้วยกันตลอดชีวิตนี้หรือว่าชาติภพต่อๆไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะดิฉันจะกล่าวประมาณเนี้ยค่ะคือดิฉันมองถึงอนาคตและไม่ได้มองแค่ณปัจจุบันและคือมองและในอนาคตเนี่ยถ้าสมมุติเราเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเราจะต้องมีคนที่ช่วยเหลือเกื้อกูลเราเราจะได้ไม่ลำบากต่อให้เราแบบตกในภาวะที่ลำบากที่สุดขัดสนที่สุดเราก็จะมีคนมาช่วยเราเพราะว่าชาติเนี้ยเราก็ช่วยพวกเขาและแล้วก็เต็มใจแผ่ให้พวกเขาและดิฉันคิดแบบนี้นะคะฉะนั้นถ้าใครที่แบบไม่เคยแผ่เลยนี่ให้เปลี่ยนแนวคิดนะเปลี่ยนแนวคิดชีวิตสดใสนะคะประมาณนี้เนาะเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าเนี่ยคุณนาฏแผ่นี่คือยังไงอันนี้สำหรับคนใหม่นะคะก็เนี่ยราคาแผ่ก็คือเป็นการสวดแหละแต่เราให้เรากล่าวเอาว่าการสวดบทพระคาถาเนี่ยแหละแต่ให้เรากล่าวเอาว่าเนี่ยทุกบุญทุกกุศลที่ได้ทำนะคะเนี่ยขอให้พวกท่านทุกท่านที่ได้ยินอะไรอย่างเงี้ยได้บุญกุศลตลอดไม่ว่าดิฉันจะเดินทางไปไหนมาไหนทำอะไรขอให้พวกท่านที่ดิฉันตรงที่ดิฉันผ่านไปเนี่ยขอให้บุญเนี้ยแผ่ไปถึงพวกท่านตลอดนะตรงนั้นเลยคือวิญญาณอะไรก็ตามที่อยู่ตรงไหนที่เราผ่านไปเนี่ยที่ตกภพภูมิเนี่ยขอให้พวกเขาได้บุญด้วยตลอดอะไรเงี้ยค่ะกล่าวเอาดิฉันก็กล่าวนะบางทีดิฉันก็แบบไม่ได้มีคำแบบเป็นคำพระสักเท่าไหร่ดิฉันกล่าวเอาคิดอะไรดีๆดิฉันก็กล่าวเอาประมาณนี้ค่ะโอเคเนาะนี่แหละท่านบอกว่ามันก็เป็นการที่เราแผ่สวดมนต์แผ่ไปเนี่ยก็เหมือนทานล่ะถ้าคิดถึง
รียบเทียบกับโลกมนุษย์ก็คือทานเราหยิบยื่นสิ่งนี้ให้เขาแต่เราน่ะไม่เห็นตัวเขาแค่นั้นเองแต่เราเชื่อว่าเขามีว่าตรงเนี้ยมีวิญญาณตกค้างอยู่มีวิญญาณสัมภเวสีที่เสียอายุไขก่อนอายุจริงเราเชื่อแบบนั้นมันเป็นความเชื่อนะคะมันเป็นความรู้เชื่อจากการที่เราสัมผัสได้สัมผัสวุบวับอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราสัมผัสได้หรือว่าไปณสถานที่นึงแบบเศร้ามากเสียใจมากแบบโดยที่ไม่มีสาเหตุมันแบบเหมือนเป็นพลังงานแล้วมันดันเข้ามานะคะทำให้เรารู้สึกที่เศร้าจังเลยว่ะนั่นคือพลังงานที่พวกเขาตกค้างอยู่บางทีหลวงตาบอกว่าเขาอาจจะไปแล้วล่ะแต่ว่าพลังงานมันยังทิ้งอยู่พลังงานของความรู้สึกของวิญญาณนะตรงนั้นมันยังทิ้งไว้อยู่แต่จริงๆแล้วไปและเปลี่ยนภูมิไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละแต่เราไม่รู้นะเราก็แผ่ไปไม่ต้องสนใจอะค่ะแผ่ไปเลยคิดซะว่าเราเป็นนักธุรกิจเราทำไปเลยเดี๋ยวผลกำไรมันจะกลับมาทีหลังมันอาจจะเป็นชาติภพหน้าหรือว่าชาติภพนี้ก็ได้แล้วแต่ทุกวันนี้สังเกตดูนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นผลบุญหรือว่าผลจากทำกรรมไม่ดีเนี่ยมันจะดิฉันว่ามันอันนั้นมันทำงานได้เร็วขึ้นอะไม่รู้สิรู้สึกมันทำงานเร็วมากเลยผลกรรมเนี่ยค่ะโดยเฉพาะผลกรรมเนี่ยมันเห็นเร็วมากเลยดิฉันไม่อยากเล่านะมันก็มีหลายเรื่องอยู่แต่ว่าเอาง่าย 5G แล้วค่ะไม่ใช่ 4G นะคะผลกรรมทุกวันเนี่ยมัน 5G แล้วมันตีคืนได้เร็วมากเลยฉะนั้นน่ะเวลาเราปฏิบัติไปเนี่ยถ้าเราแบบเริ่มเข้าใจเริ่มสัมผัสได้เนี่ยให้เราระวังคำพูดความคิดเพราะว่าไม่ใช่ว่าเราปฏิบัติแล้วถ้าเราคิดไม่ดีมันจะไม่คืนเพราะว่าเรามีเกราะป้องกันไม่ใช่นะคะเราเนี่ยยิ่งตัวอันตรายถ้าสมมติว่าปากบอกว่าปฏิบัติดีแต่คิดหรือว่าการกระทำมันยังไม่ดีอยู่เราก็โดนเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยต้องระวังความคิดคำพูดการกระทำยิ่งปฏิบัติยิ่งต้องระวังมากขึ้นเนาะทำไปเรื่อยๆค่ะมันมีประโยชน์กับชีวิตเรานี่แหละแล้วก็แบบอันดับแรกปฏิบัติไปแล้วเนี่ยต้องพิจารณาบ่อยๆเหลาปัญญาบ่อยๆให้ปัญญามันมีความฉลาดหลักแหลมเวลาเราพยายามคิดบ่อยๆเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าเซลล์สมองเราน่ะมันจะไม่ตายถ้าเซลล์ถ้าเราไม่คิดเลยเนี่ยเซลล์ถ้าเราแบบเป็นคนไม่คิดอะไรเลยเนี่ยเขาบอกว่าเซลล์สมองของตรงนั้นของจุดๆนั้นมันจะตายค่อยๆตายลงตายลงตายลงอันนี้ทางวิทยาศาสตร์นะคะที่อ่านมาเห็นไหมคะที่เขาแบบคนฝรั่งเล่นไพ่ป๊อกการเล่นเกมต่อคำการอะไรเงี้ยคือฝึกสมองให้แบบสมองมันทำงานปกติให้มันแบบไม่เซลล์สมองมันไม่ตายอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละเหมือนการเวลาเราปฏิบัติไปเราต้องพิจารณาตัวเองก่อนพิจารณาเอ๊ะเปลี่ยนไปไหมมีอะไรเข้ามากระทบแล้วมันดีขึ้นไหมมันเบนเป็นไหมเบนกระแสหนีกระแสไม่ดีนะคะนั่นแหละถ้าใครทำจริงๆอ่ะดิฉันมีความจากที่เห็นนะจากที่เราเล่าให้เราฟังเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะเปลี่ยนไปเป็นคนจิตใจดีขึ้นไม่รุ่มร้อนไม่ขี้หงุดหงิดไม่โวยวายมันจะมีผลในการทำงานกับเพื่อนฝูงในกลุ่มสังคมเพื่อนฝูงครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีผลไปหมดเลยเนาะนี่แหละท่านบอกว่าปฏิบัติธรรมน่ะอายุยืนแก่ช้าอายุยืนแก่ช้าแล้วก็โรคน้อยจริงๆแล้วเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะว่าเราไม่เอาขยะเข้ามาในจิตใจไม่ดึงสิ่งไม่ดีเข้ามาเวลาทุกข์มันจะเกิดเราก็เบนหนีหรือว่าเราสลัดมันออกเลยเมื่อเริ่มคิดเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันทรมานจิตใจมันทุกข์เราก็จะสลัดมันออกคือทุกครั้งที่มันเข้ามาเนี่ยเรารู้ตัวค่ะเหมือนเรารู้ตัวรู้ตนเร็วขึ้นเอาง่ายๆปฏิบัติธรรมไปสักระยะหนึ่งเหมือนมันรู้ตัวเร็วขึ้นมันก็จะสลัดออกมันก็จะไม่คิดมันก็จะเบนหนีไปสิ่งอื่นทำไปเรื่อยๆนะบางทีอาจจะฟังยากอยู่เพราะว่าเราถ้าใครที่ไม่เคยปฏิบัติมาสักระยะหนึ่งแล้วมันจะฟังยากแต่ถ้าแบบฟังแล้วไม่เข้าใจนะง่ายๆแต่ถ้าปฏิบัติไปแล้วมันจะเริ่มรู้เองมันจะแบบเปลี่ยนไปเองค่ะมันเป็นอะไรที่แบบเหมือนมันมีสติมากขึ้นน่ะรู้ตัวรู้ตนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไปเรื่อยๆเนาะก็ให้กำลังใจหลายๆท่านเลยแหละ
ถือว่าแบบยิ่งคนที่มาปฏิบัติช่วงอายุน้อยๆเนี่ยถือว่ามีบุญมากเลยไม่รู้สิรู้สึกเขาเนี่ยมีบุญดิฉันน่ะรู้สึกว่าเออเนี่ยเขามีบุญมากเลยเขามาปฏิบัติ30 20กว่าๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคเนาะนั่นแหละก็ถ้าใครแบบรู้เท่าทันน่ะจะมีประโยชน์มากเลยยุคเนี้ยมันยุควัตถุเจริญแต่ว่าคนตามไม่ทันเนี่ยเหมือนวัตถุเจริญก็จริงเห็นไหมคะโรคภัยมาแบบก็ไม่สามารถสู้ภัยธรรมชาติได้ไม่สามารถสู้โรคภัยได้ไม่มันไม่รู้สิรู้สึกมันเศร้าๆอ่ะปีที่แล้วกับปีเนี้ยดิฉันรู้สึกว่าโลกมันเศร้าๆนะแบบมันเหมือนพระอาทิตย์ไม่ค่อยขึ้นนะไม่รู้สิเหมือนถ้าเปรียบนะถ้าเปรียบความรู้สึกดิฉันเหมือนมันสลัวสลัวน่ะมันไม่ค่อยเบิกบานน่ะปีนี้เหมือนกันมันจะเป็นรู้สึกอึมครึมอึมครึมขนาดคิดว่าปีนี้จะไม่หนักเท่าปีที่แล้วนะคะแต่มันก็ยังอึมครึมอยู่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบเนี้ยนานขนาดไหนหรือมันจะเป็นแบบเนี้ยในถัดไปถ้ามันแบบเป็นช่วงมาถ้าใครไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยจิตตกแน่นอนขนาดเราปฏิบัติเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันรู้สึกเหงาๆเปี่ยวๆโลกมันรู้สึกเศร้าๆแบบขนาดนี้วะอะไรเงี้ยมันเป็นพลังงานดิฉันเชื่อว่ามันเป็นพลังงานจากมนุษย์ทั่วโลกที่พลังงานที่มันไหลมาจากตัวเขาอะค่ะที่เป็นพลังงานความซึมเศร้าความหดหู่ความหมดหวังความเสียใจความอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยเมื่อมันกระจายออกมาเนี่ยถ้าเราอยู่นะตรงนั้นน่ะอยู่ใกล้พลังงานแบบนั้นมากเท่าไหร่มันยิ่งทำให้เราแบบท้อแท้ท้อถอยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยดิฉันสังเกตดูเองนะคะว่าทำไมมันเป็นประมาณนี้วะฉะนั้นดิฉันเวลาดูข่าวเนี่ยมันจะรู้สึกได้เลยแบบเหมือนพลังงานแบบเนี้ยมันสัมผัสได้แต่เวลาไปอยู่กับธรรมชาติอยู่กับสวนอยู่กับอะไรจะรู้สึกดีมากเลยฉะนั้นอ่ะใครที่มีสวนมีอะไรเนี่ยเวลาเครียดเนี่ยลองไปเดินนะคะลองไปเดินแล้วก็ไปดูต้นไม้ใบหญ้าไปปฏิบัติธรรมถ้าใครที่มีโอกาสนะไปปฏิบัติธรรมแล้วก็ไปเดินนั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรเงี้ยค่ะจะทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปถ้าใครทำได้จริงๆมันจะเปลี่ยนไปแล้วก็มันจะเข้าใจมันจะประคองอารมณ์ตัวเองอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่โลกมันเปลี่ยนไปมันบีบเรามันมีความเครียดความกดดันอะไรหลายๆอย่างเนี่ยค่ะเนี่ยถือว่าใครที่มาปฏิบัติธรรมแล้วทำได้ถือว่าโชคดีมากๆเลยเนาะให้กำลังใจนะคะเนี่ยแนวทางในการที่เราปฏิบัติอยู่ตอนนี้ฐานของจิตเนี่ยในการที่เราสวดมนต์ภาวนาเนี่ยค่ะสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิเนี่ยถ้าเราเบาเราจะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆเหมือนที่ดิฉันเล่าให้ฟังละค่ะมีพี่คนหนึ่งเมื่อเช้ามาถามว่าคุณนาคครับเดินจงกรมคุณนาคใช้กรรมพระหรือเปล่าคะดิฉันกรรมพระเหนือพรมนะคะของหลวงปู่นี่แหละก็กรรมคือถามว่าดิฉันคิดว่ามันเป็นการพัฒนาของจิตเพราะว่าการที่เราจะมาเดินจงกรมเนี่ยมันถ้าจิตเราไม่อยากทำอ่ะเราจะไม่สามารถทำได้เลยเพราะเราจะรู้สึกขี้เกียจนะคะรู้สึกไม่ชอบนะรู้สึกไม่อยากทำแต่เนี้ยมันเป็นตัวแบบว่าทำสิเหมือนตัวกระตุ้นเราอะค่ะเมื่อเราอยากทำแสดงว่าจิตเรามันอยากทำนะคะเราก็ทำเมื่อทำแล้วเนี่ยก็ไปดูตามครูบาอาจารย์ก็ได้ที่ท่านสอนนะคะหรือว่าอ่านเข้าไปอ่านว่าต้องจับอารมณ์ยังไงแต่ดิฉันจับอารมณ์ที่พระที่กรรมแล้วก็ฝ่าเท้าอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละก็เมื่อปฏิบัติไปเนี่ยเดินจงกรมเร็วมากเลยค่ะคุณถ้าใครที่มีจิตอยากจะทำนะให้ทำเลยมันเบาด้วยเร็วมากแล้วทีเนี้ยมันรู้สึกว่าภาวนาไปด้วยแล้วก็เดินไปด้วยจับอารมณ์ไปด้วยเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนจับพลังงานได้เร็วมากเลยมันรู้สึกจะบอกว่าไงเนี่ยมันรู้สึกมันต้องทำทุกวันนะคะมันต้องทำทุกวันก็เลยเนี่ยแหละถ้าใครอยากทำนะลองทำนะคะดีมากๆเลยเป็นอะไรที่แบบเราจะเห็นความมหัศจรรย์ของพลังจิตของจิตเวลาเราปฏิบัติธรรมไปนานๆเนี่ย
เราจะเห็นความมหัศจรรย์ของจิตไม่ได้ง่ายเลยนะตอนแรกที่